สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้อยากจะขอมองประเทศเพื่อนบ้านของเราต่อนะครับเขมรนั้นมีประชากรมากกว่าเราประมาณสัก3เท่าวันนี้ก็ประมาณสัก16ล้านกว่าคนเขมรนั้นมีอะไรหลายๆอย่างที่ถือว่าใกล้ชิดกับไทยอีกเช่นกันผมนั้นเคยขับรถบ้านนั้นเข้าไปที่เขมรในช่วงที่เราเดินทางไปสู่มองโกเลียเราเคยไปตั้งแคมป์นะครับอยู่ในวัดต่างๆเราได้เห็นนะครับว่าวัดต่างๆของชาวเขมรนั้นมีความเหมือนกับวัดในไทยยังเหลือเชื่อเลยทีเดียวแม้กระทั่งการแต่งกายของพระคำสวดของพระต่างๆนั้นเหมือนกับไทยอย่างกะแกะสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือว่าชาวเขมรนั้นพัฒนาทางวัฒนธรรมทางนี้มามากมายเหลือเกินทรัพยากรทางด้านในอ่าวไทยนั้นมีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องแก๊สธรรมชาติที่เรานั้นกับเขมรนั้นควรจะต้องมาพูดคุยกันร่วมมือกันแล้วก็มีการที่นำสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นขึ้นมาใช้ครับวันนี้ในอ่าวไทยของเรานั้นเราใช้แก๊สอย่างมหาศาลเลยทีเดียวเรานั้นได้แก๊สจากอ่าวไทยขึ้นมานั้นมาหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมต่างๆตั้งแต่อีสเทิร์นซีบอร์ดขึ้นไปถึงตอนเหนือของกรุงเทพเข้าไปสู่สระบุรีตรงนี้นั้นถือว่ามีความสำคัญกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรานั้นมีตลาดเรามีเงินทุนแล้วเขมรนั้นวันนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่มากมายเหลือเกินวันนี้เราจะต้องหาลู่ทางครับที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับทางเขมรสิ่งที่วันนี้เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องเกษตรครับวันนี้เกษตรของเขมรนั้นถือว่ามีเงื่อนไขที่ดีครับเพราะว่าอยู่ตอนใต้ของแม่น้ำโขงซึ่งเขมรนั้นถือว่าได้ประโยชน์มากมายวันนี้เรายังขาดแคลนนะครับสารพัดวัตถุดิบที่สามารถที่จะลดต้นทุนได้ถ้าเกิดว่าเรานำเมล็ดพันธุ์เราให้เงินนะครับที่ไปพัฒนาไปปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเหล่านั้นแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นกลับมานะครับพัฒนาให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วส่งออกนั่นเป็นการมองในเชิงของเศรษฐกิจขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ